สวัสดีครับผมคนนี้ที่อากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ชื่อโอ๊ตมาจากไอทีปี2ครับส่วนพี่ชื่อนุ่นนะคะมาจากไอทีปี2เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะครับพวกเรา2คนยืนอยู่ที่หน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียกสั้นๆว่าคณะไอทีนั่นเองครับของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะโดยก่อนที่น้องๆจะมาโอเพนฮาวส์ของเรากันเรา2คนจะพาน้องๆมาทัวร์คณะของเรากันก่อนโดยคือว่าเด็กไอทีของเราเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงและเรียนอะไรกันบ้างพร้อมไหมพี่โอ๊ตพร้อมมากๆเลยครับไปตามมาเลยก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในคณะของเรากันใช่ไหมพี่โอ๊ตเราจะเดินผ่านออฟฟิศของเราก่อนซึ่งออฟฟิศของเราเนี่ยจะสามารถเอาไว้ติดต่อเรื่องเอกสารข้อมูลต่างๆได้ไม่ว่าจะขอใบเกรดใบค่าเทอมเอาไว้เบิกเงินอะไรประมาณนี้ขอได้หมดเลยแล้วก็ห้างน้องคนไหนอ่ะอยากติดต่อสอบถามอะไรก็สามารถมาติดต่อสอบถามที่นี่ได้เพราะว่าพี่ทุกคนใจดีกันมากๆเลยแต่ให้โอ๊ตเราเดินไปข้างในกันดีกว่าไหมไปไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมตรงนี้มันโล่งจังเลยอ่ะน้องๆพวกเราเขาไปเรียนที่ไหนกันหรออ๋อที่นี่เรียกว่าสวนไผ่หรือว่าแบมบูการ์เด้นมันเป็นสถานที่ที่เราชาวอาชิตีมาพักผ่อนหย่อนใจหลังจากการเรียนเมืองหนักยังไงล่ะนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนักศึกษาคณะ ICT ก็จะต้องเก็บหน่วยกิจของแต่ละวิชาจากการเข้าแลบต่างๆเช่นแลบภาษา C แลบเขียนเว็บไซต์เป็นต้นซึ่งทางคณะได้จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่างๆไว้ให้อย่างดีเลยจ้าแล้วตอนนี้แล้วก็หายเหนื่อยกันละเอาขึ้นไปดูชั้น2กันเลยดีกว่าเฮ้ยเราต้องเดินขึ้นไปอีกแล้วเหรอเนี่ยค่ะพี่โอ๊ตเฮ้ยใครบอกกันล่ะเราจะกระโดดขึ้นชั้น2กันไงจะกระโดดยังไงสิ1 2 3และนี่เราก็ได้มาอยู่กันที่ชั้น2ของเรากันแล้วซึ่งห้องเนี้ยมันคือห้องอะไรพี่โอ๊ตพี่นุ่นไม่เคยเข้ามาใช้ห้องนี้เลยโอ้พี่นุ่นถามแบบเนี้ยแสดงว่าไม่เคยชื่อเพื่อทำงานกลุ่มชัวร์เลยห้องเนี้ยเขาเรียกว่าห้อง co-working space เป็นสถานที่ที่ชาวไอทีของเรารวมตัวทำงานต่างๆเช่นโปรเจกต์หรือทำการบ้านต่างๆอย่างเงี้ยล่ะแล้วพวกตามทีวีต่างๆที่พวกรุ่นพี่หรือเพื่อนเราใช้กันอยู่เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเหรอพี่โอ๊ตทีวีพวกนี้น่ะเหรอคณะของเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยจะมีทีวีเครื่องเชื่อมคอมพิวเตอร์โดยมีสายต่างๆคอยไว้ให้บริการด้วยแล้วชั้น2ของเราเนี่ยนอกเหนือจากห้องเนี่ยเรายังมีห้องอะไรอีกบ้างพี่โอ๊ตคณะเราสักอย่างมีห้องนึงก็คือห้องซีเนียร์แลบนั่นเองด้านขวาก็คือห้องซีเนียร์แลบนั่นเองครับโอ๊ตเนี่ยพี่นุ่นน่ะสงสัยว่าเวลาบางวันพี่นุ่นน่ะแบกโน้ตบุ๊กมาใช่ไหมแบกหนังสือมาแบกของมาเยอะมากเลยพี่นุ่นเนี่ยสามารถเอาของเหล่านี้ไปไว้ที่ไหนได้บ้างผมไม่ต้องห่วงเลยพี่นุ่นว่าทางคณะของเราได้จัดเตรียมล็อกเกอร์ส่วนตัวไว้ให้กับทุกท่านอยู่แล้วไปดูกันเลยและนี่นะฮะก็คือล็อกเกอร์ของพวกเรานั่นเองโดยที่นักศึกษาทุกท่านก็จะมีล็อกเกอร์ส่วนตัวเป็นของตัวเองแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทางเราได้ติดกล้องวงจรปิดทุกที่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวของหายอย่างแน่นอนเฮ้ยพี่โอ๊ตเหนื่อยจังเลยขออนุญาตถามพี่นุ่นกลับคืนบ้างได้ไหมได้เลยค่ะแล้วนักศึกษา ICT ของเราเนี่ยเรียนที่ไหนกันหรอโดยส่วนใหญ่นะคะนักศึกษา ICT ของเราจะเรียนกันที่ชั้น3มาเดี๋ยวพี่นุ่นพาไปดูชั้น3มาเลยมาตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น3มาแล้วพี่โอ๊ตครับผมในชั้น3ของเราเนี่ยจะเป็นชั้นที่เต็มไปด้วยห้องเรียนหลายๆห้องมากๆเลยมาเดี๋ยวพี่นุ่นน่ะพามาดูห้องที่พี่นุ่นเคยเรียนนี่ห้องนี้เลยซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยจะมีอุปกรณ์ครบครันมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ไวท์บอร์ดหรือว่าสมาร์ทบอร์ดก็ตามและจะมี Wi-Fi ติดเกือบทุกห้องเลยไม่ใช่เกือบทุกห้องเลยดีกว่า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะหุยพี่โอ๊ตน้าเรามีบันไดเลื่อนด้วยอ่ะเราใช้ได้ปะได้ดิพาขึ้นไปตามมาเลยและนี่เราก็มีอยู่กันที่ชั้น4ของเราแล้วชั้น4ของเรามีอะไรกันบ้างพี่โอ๊ตโอ้ก็ห้องนี้เลยฮะชื่อว่าห้องบิ๊กไบค์เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมรับน้องของคณะหรืออีกชื่อนึงว่าสารยาทัวร์ก็ใช้ห้องนี้ในการจัดกิจกรรมอีกด้วยใช่แล้วนอกเหนือจากนั้นนะเรายังใช้ห้องนี้ในการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบมิดเทอมหรือว่าสอบไฟนอลเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่กว้างและสามารถบรรจุคนได้เยอะซึ่งดูจากข้างหลังก็คือรู้เลยว่าเพิ่งสอบมาเสร็จๆมาและในชั้น4เนี่ยมันมีห้องอื่นอีกซึ่งห้องนั้นก็คือห้องอะไรพี่โอ๊ตห้องแกนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยและนี่นะฮะเขาเรียกว่าห้องแกนเป็นสถานที่ที่จัดงานประชุมแล้วก็นิทรรศการต่างๆรวมถึงงานโอเพ่นฮาร์ของเราในปีนี้ด้วยเพื่อนำเสนอผลงานของนักพี่ซีเนียร์ที่จบไปแล้วและนอกเหนือจากนั้นนะคะห้องแกนของเราเนี่ยยังใช้ในการประถมนิเทศไหว้ครูหรือแม้แต่ตอนเรารับปริญญาเนี่ยเราก็ยังซ้อมรับกันที่นี่อีกด้วยใช่ครับโหคณะเราเนี่ยช่างครบเครื่องจริงๆเลยพี่โอ๊ตใช่ฮะและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคณะ ICT ทั้งหมดนะครับถ้าน้องคนไหนสนใจที่จะศึกษาต่อที่นี่เรียนเชิญมาที่งานเป็นทางของเราในปีนี้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่สามารถมาได้ในวันจริงน้องๆสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากคณะได้ทางช่องทางต่างๆทั้งข้างบนนี้เลยโดยมีชื่อเดียวกันว่า MUICT Open House แล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะพี่โอ๊ตใช่ครับพี่นุ่นมีคำถามอยากจะถามพี่โอ๊ตอีกแหละถามมาเลยม้ากับลาวิ่งแข่งกันใครจะชนะโอ้คำตอบก็ต้องเป็นม้าสิพวกม้าทั้งขายาวแล้วก็วิ่งเร็วด้วยก็ถือว่าดีแต่มันยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกพี่โอ๊ตทำไมอ่ะม้าย่อมแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ